สวัสดีคุณผู้ชมสวพ.91ค่ะทยากรุณวงศ์ผู้สื่อข่าวสวพ.91นะคะวันนี้พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมาติดตามกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเป็นการเดินทางของผู้โดยสารนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็กลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567นี้ด้วยค่ะสถานที่พื้นที่ใหญ่โตกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็จากการสังเกตการเมื่อสักครู่นี้ค่ะไม่มีผู้โดยสารตกค้างเลยนะคะการให้บริการของทางเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นผู้โดยสารนะคะที่มารอขึ้นขบวนรถไฟนะคะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะนี่ค่ะแถวนี้จะเป็นแถวที่เป็นผู้โดยสารที่มีการระบุตั๋วที่นั่งนะคะI'm gonna go to the bathroom.